ฟินเทคเปิดตัวเจมันนี่แอปพลิเคชันตั้งเป้ายอดสินเชื่อพุ่งทะยาน 3,500 ล้านบาทยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีก้าวล้ำไปอย่างต่อเนื่องค่ะในยุคสังคมดิจิทัลสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาที่งานเปิดตัว Jmoney Application ค่ะมอบประสบการณ์สินเชื่อในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลค่ะโดยบริษัท JFinTech จำกัดซึ่ง Jmoney Application จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถสมัครสินเชื่อได้ค่ะโดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อในปีนี้ 3,500 ล้านบาทนอกจากนี้ลูกค้าปัจจุบันยังสามารถเช็คยอดวงเงินที่ต้องชำระผ่านแอปพลิเคชันสาขาที่ใกล้เคียงพร้อมกับมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้เลือกใช้อีกด้วยค่ะโดยการร่วมมือกับบริษัทเจเวนเจอร์จำกัดและบริษัทเจมาร์ทโมบายจำกัดในการเพิ่มช่องทางการตลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้แพร่หลายค่ะเจมันนี่จะช่วยเพิ่มในเรื่องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นค่ะเพิ่มโอกาสในการสมัครได้ง่ายโดยการกรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันค่ะหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะเพื่อขอรับเอกสารนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเช็ควงเงินและยอดชำระรวมถึงการนำบาร์โค้ดไปชำระเงินตามช่องทางต่างๆด้วยค่ะก็ในส่วนของธุรกิจโมบายนะครับณวันนี้นะครับเราก็ยังมองอัตราการเติบโตอยู่ที่ 30% นะครับถ้าดูจาก performance ในช่วงที่ผ่านมาในช่วงของQ1 Q2 นะครับก็ถือว่าเราเองยังทำ performance ได้ on track นะครับในช่วง quarter 3 quarter 4นะครับก็เราจะได้อานิสงส์ในส่วนของการ launching สินค้าตัวใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะ flagship นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้า flagship อย่าง Samsung Galaxy Note 8นะครับหรือตัว iPhone นะครับที่จะมีการ launch ออกมาในช่วงปลาย quarter 3ต้น quarter 4นะครับตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาเสริมนะครับทำให้ภาพรวมของธุรกิจ Jmart Mobile นะครับมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัว Jmoney นี้นะครับแน่นอนว่าเราเองนะครับได้นำตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเราเองก็มีจากการเตรียมในส่วนของโปรโมชั่นนะครับว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่น Affordable Campaign นะครับที่จะทำให้ในกลุ่มของสินค้าแฟลกชิปนะครับที่ราคาประมาณ 30,000 บาทนะครับให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไปนะครับสามารถเริ่มต้นผ่อนได้เพียงเดือนละ1,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะทำให้กลุ่มของสินค้าแฟลกชิปนะครับสามารถเข้าไปยังกลุ่มสินค้าได้ทุกชนชั้นนะครับเราเองก็ยังเอมอัตราการเติบโตอยู่ที่ 30% นะครับเรามีทาร์เก็ตที่จะ drive ในส่วนของ revenue นะครับทั่วไปที่ 13,500 ล้านนะครับในปีนี้นะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของทาร์เก็ตสินเชื่อที่เราตั้งไว้ที่3,500 ล้านนะครับส่วนหนึ่งจะมาจากในส่วนของการปล่อยสินเชื่อผ่านสินค้าจากหน้าร้าน Jmart นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในพาร์ทของตัวสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่จะทำในพาร์ทของ revolving loan นะครับแน่นอนว่าเราเองนะครับมีจุดบริการนะครับมากกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยนะครับดังนั้นเราเชื่อว่าตัวสินเชื่อเรานะครับจะสามารถเข้าไปยังกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเมืองนะครับหรือโซนต่างจังหวัดนะครับเราก็จะมีจุดบริการให้รองรับกับลูกค้านะครับปัจจุบันนะครับเราสามารถacquire นะครับในส่วนของลูกค้าใหม่นะครับถูกประมาณสัก 3,000 กว่านะครับต่อเดือนที่เข้ามาอย่างหน้าร้านเจมาร์นะครับหลังจากที่ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับมีการล้อนกลับไปนะครับเราเชื่อว่าเราสามารถเพิ่มในส่วนของจำนวนการสมัครผ่านหน้าร้านเจมาร์ได้เช่นกันนะครับผม